สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการปีนัทรีวิวเพราะว่าผมแม็กซ์ปีนัทเช่นเดิมครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าลำโพง Elect Debut Series 2ครับซึ่งเป็นลำโพงที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพสูงมากๆอีกซีรีส์หนึ่งครับวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำเจ้าลำโพง Debut Series 2เนี่ยกันเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยครับในแนวทางของการเล่นในรูปแบบของชุดโฮมเธียเตอร์นั่นเองครับผมสำหรับใครครับที่อยากจะเล่นชุดโฮมเธียเตอร์ดีๆสักหนึ่งซิสเต็มครับโดยที่เราไม่ได้ตั้งงบประมาณสูงมากจนเกินไปครับอยากจะแนะนำลำโพง Elect Series Debut นี้ไว้ในดวงใจเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นลำโพงที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพสูงมากๆเลยครับแต่ว่ามีข้อที่ต้องแนะนำหนึ่งข้อนั่นคือตัว receiver ครับนั่นต้องเป็นรุ่นสูงสักนิดหนึ่งอย่างถ้าสมมติว่าใครอยากจะเล่นชุดโฮมเธียเตอร์ดีๆครับมีงบประมาณที่แบบพอจะขยับขยายได้หน่อยเล่น receiver ไซส์กลางๆขึ้นไปอย่างถ้าเป็นมารานก็ SR7013ขึ้นไปออนเกียว840ยามาฮ่า1080 2080หรือว่าใครครับที่มี receiver ครับในงบประมาณสัก 4-50,000 บาทขึ้นไปตัว debut เนี่ยจะสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่หรือว่าReceiver ที่อยากแนะนำอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือตัว Anthem MRX 520นั่นเองครับผมคือว่าง่ายๆครับตัวลำโพง Elect Debut เนี่ยเป็นลำโพงที่เรียกว่าให้คุณภาพเสียงเนี่ยตั้งแต่เบสกลางแหลมเนี่ยให้ดีเทลได้ค่อนข้างสมดุลกันเป็นลำโพงในระดับราคาที่ไม่แพงมากที่ให้ใช้คำว่าให้บาลานซ์ของเสียงเนี่ยได้ดีที่สุดเบสใหญ่กระชับแน่นเป็นลูกดีเสียงกลางอิ่มนวลไม่บางไม่แห้งบอดี้ของเสียงเนี่ยเรียกว่าเยี่ยมยอดมากๆถ้าเทียบกับในระดับราคาเดียวกันคนอาจจะมองว่าตัว Elect Debut นะให้เสียงแหลมที่ไม่ได้ใสมากไม่ได้กุ้งกิ้งมากซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาครับตัว Elect Debut เนี่ยใช้เป็นทวิตเตอร์แบบซอฟโดมขนาด1นิ้วทำให้ปลายเสียงของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับพวกทวิตเตอร์โลหะไม่ได้ใสระยิบระยับกุ้งกิ้งหรือว่ารายละเอียดเยอะแยะแต่ว่าเป็นเสียงแหลมที่เรียกว่ามีความสมจริงมีความสมดุลให้เสียงแหลมที่อิ่มนวลมีความชัดในระดับที่เรียกว่าพอดิบพอดีแล้วก็เสียงแหลมของเขาเนี่ยในระดับราคานี้ครับเราแทบจะไม่เจอลำโพงที่ให้เสียงแหลมเนี่ยที่มีมวลเสียงที่จะไปต่อเนื่องกับเสียงกลางเนี่ยได้ดีเท่ากับ Elect Debut เลยเพราะว่าตัว Elect Debut อย่างที่ผมบอกว่าเขาสามารถจูนเสียงเนี่ยตั้งแต่ย่านเบรดกลางแหลมเนี่ยได้เรียกว่าสมดุลมากๆทำให้ไม่ว่าท่านจะดูหนังหรือฟังเพลงเนี่ยมันถึงเป็นลำโพงที่เรียกว่าให้ประสิทธิภาพของน้ำเสียงของคุณภาพเสียงเรียกว่าได้ดีเกินราคาไปมากจริงๆแต่ขอแค่ว่าตัวกำลังขับของท่านตัว power amp ของท่าน receiver ของท่านเนี่ยขอแค่ว่ามีกำลังขับสูงสักนิดหนึ่งท่านจะได้ชุด home theater เนี่ยที่เรียกว่าเสียงดีเกินราคาไปอย่างมากเลยละครับสำหรับ Elect Debut Series 2ครับจะประกอบไปด้วยลำโพงตั้งพื้นคู่หน้า2รุ่นนะครับได้แก่ F6.2 แล้วก็ F5.2 Bookshelf ก็มี2รุ่นเช่นกันครับเป็น B5.2 แล้วก็ B6.2 แล้วก็ Center ก็มี2รุ่นเช่นกันก็คือตัว C6.2 แล้วก็ C5.2 นั่นเองก็กล่าวง่ายๆคือตัว 6.2 จะเป็นไดรเวอร์ขนาด6นิ้วครึ่งส่วนตัว 5.2 จะเป็นไดรเวอร์ขนาด5นิ้วครึ่งนั่นเองโดยลำโพงตั้งพื้นครับในระดับราคานี้เรียกว่าเยี่ยมยอดมากๆเพราะว่าใช้ลักษณะคือเป็นลำโพงแบบ3ทางเลยตัววูฟเฟอร์ของเขาทุกรุ่นเนี่ยจะใช้เป็นไฟเบอร์กลาสโคนซึ่งเป็นดอกวูฟเฟอร์ที่เรียกว่ามีคุณภาพสูงมากๆแล้วก็ทวิตเตอร์อย่างที่ผมบอกว่าตัว Elect Debut ใช้เป็นซอฟต์โดมขนาด1นิ้วอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนข้างต้นนะครับส่วนเรื่องของแนวเสียงเมื่อเราเอาตัว Elect Debut ครับซีรีส์2เนี่ยไปใช้ในการดูหนังหรือว่าดูคอนเสิร์ตเนี่ยจริงๆเรียกว่ามันให้ลักษณะแนวเสียงเนี่ยที่เรียกว่าค่อนข้างสมจริงไม่ดุเกินไปไม่ซอฟเกินไปอยู่ในระดับกลางๆแล้วก็ข้อสำคัญคือเสียงพูดเสียงเอฟเฟคต่างๆนี่มันมีมวลครับมีความอิ่มมีความใหญ่สเกลเสียงเนี่ยเรียกว่าใหญ่โตอลังการเกินราคาเกินตัวตู้ของเขาเนี่ยเรียกว่าไปอย่างมากเลยไม่ว่าท่านจะดูหนังแอคชั่นในซีนที่ดุเดือดบ้าเลือดยิงกันหนักๆเนี่ยตัว Elect Debut เนี่ยก็เรียกว่าสามารถถ่ายทอดรายละเอียดไดนามิกพละกำลังน้ำหนักเสียงต่างๆเนี่ยได้ครบถ้วนจนหมดแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัว Elect Debut เนี่ยมีความสดจัดมากจนเกินไปเพราะว่าการดีไซน์เสียงของเขาครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นเสียงที่กลมกล่อมแล้วก็สมดุลจริงๆแต่ตัว Elect Debut ครับอีกหนึ่งจุดเด่นคือเสียงเขาสะอาดมากๆเวลาเราชมภาพยนตร์หรือว่าดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเสียงของเขามีความสะอาดทำให้ noise ต่างๆเนี่ยมันไม่มารบกวนไม่มาบดบังรายละเอียดของเราเวลาเราชมภาพยนตร์เนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกถึงความหนวกหูน่ารำคาญนั่นเองครับผมถ้าถามว่าตัว Elect 5.2 หรือ 6.2 เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าเซนเตอร์หรือว่า Bookshelf เนี่ยเราจะเลือกเล่นรุ่นไหนดีระหว่าง2รุ่นนี้จริงๆต้องตอบอย่างนี้ครับด้วย2เหตุผลหลักๆ1คือเรื่องของงบประมาณครับถ้าหากงบประมาณเรามีสูงพอตัวใหญ่เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าและก็อีก1ประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของความสวยงามฮะเนื่องจากว่าถ้าเป็นซีรีส์ 6.2 ครับอย่างเซนเตอร์หรือว่าอย่างตัว Floor Standing คู่หน้าหรือว่า Bookshelf เองเนี่ยตัว 6.2 เนี่ยจะมีขนาดที่เรียกว่าค่อนข้างใหญ่สักหน่อยนึงทำให้บางทีเราเอาไปวางไว้ในห้องนั่งเล่นหรือว่าพื้นที่ที่ไม่ได้กว้างขวางมากนักอาจจะดูเกะกะหรือว่าเถอะทะไปสักนิดนึงตัว 5.2 เนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกที่
ดีไม่แพ้กันแล้วก็อีกอย่างครับเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยตัว 6.2 ครับมีอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญที่ทำให้ต้องพิจารณานั่นก็คือเขาขับง่ายกว่าตัว 5.2 นั่นเองครับเนื่องจากว่าไดเวอร์ของเขาเนี่ยใหญ่กว่าการที่ไดเวอร์ใหญ่กว่าเนี่ยก็สามารถทำเบสได้ดีกว่าฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องจูนลำโพงให้มันขับยากมากนักตัว 6.2 ก็เลยกินวัตต์น้อยกว่าตัว 5.2 อีกสักนิดหนึ่งนั่นเองครับผมหรือว่าถ้าหากใครครับอยากจะเล่นผสมกันครับเช่นคู่หน้าอาจจะใช้เป็นตัว F5.2คู่หลังเนี่ยอาจจะใช้เป็น B5.2 แต่เซนเตอร์เนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเราชมภาพยนตร์เราชอบเสียงพูดที่มันมีความอิ่มความแน่นความใหญ่อาจจะใช้เซนเตอร์เป็น C6.2 ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับเราสามารถผสมผสานแล้วก็มิกซ์ระหว่าง2รุ่น 5.2 กับ 6.2 เนี่ยได้สบายเลยครับนอกจากนั้นครับช่วงนี้ครับทางร้านปีนั้นเองครับเรายังได้จัดโปรโมชั่นสำหรับตัวตั้งพื้นครับ F6.2 แล้วก็ 5.2 เนี่ยถ้าหากท่านใดครับนำลำโพงเก่าครับลำโพงอะไรก็ได้ขอแค่ว่าสามารถใช้งานได้ปกติครับนำมาแลกเป็นส่วนลดได้สูงถึง 5,000 บาทเลยส่วนตัวบุ๊กเชลฟ์ครับ B6.2 แล้วก็ B5.2 เนี่ยก็สามารถนำลำโพงอะไรก็ได้เนี่ยนำมาแลกได้ส่วนลด 3,000 บาทราคาเนี่ยก็ถูกลดลงไปอีกเหลือไม่กี่บาทเท่านั้นเองถ้าท่านเอาไปจัดเป็นชุดคอมพิวเตอร์ก็ได้ส่วนลดอีกเพียบเลยแหละครับสำหรับรายการเปลี่ยนรีวิววันนี้ครับก็ฝากเจ้าลำโพง Elect Debut Series 2นี้ไว้ด้วยไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับThank you.